วัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับนิทานกฎแห่งกรรมเรื่องราวในหลายมุมมองนะคะที่จะทำให้น้องๆได้รับทราบว่าผลของกรรมนั้นมันมีอยู่จริงๆไม่ว่าเขาผู้นั้นจะทำในกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็ตามนิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเล่าของชายผู้หนึ่งค่ะค่ะซึ่งเรื่องราวของเขานะคะอาจจะมีข้อคิดสำหรับผู้ที่เคยสร้างบุญด้วยการให้ชีวิตนะคะหรือว่าการปล่อยนกปล่อยปลานั่นเองค่ะส่วนเรื่องราวของเขานะคะจะมีข้อคิดอะไรนั้นไปติดตามฟังกันนะคะรับรองว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเรารดน้ำมนต์หลวงพ่อแพรเสร็จแล้วคุณอำนวยก็ได้บอกผมว่าออกจากที่นี่ไปนะเราจะไปวัดอัมพวันกันต่อนะวัดอัมพวันน่ะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หรอกนะออกไปทางถนนสายเอเชียวัดจะตั้งอยู่ริมทางเลี้ยวเข้าไปประมาณ500เมตรเท่านั้นแหละไหนๆก็มาทำบุญวัดหลวงพ่อแพแล้วก็ควรจะเลยไปวัดอัมพวันสักหน่อยก็จะดีหลวงพ่อองค์เนี้ยท่านดีทางไหนล่ะผมได้ถามคุณอำนวยผู้แนะนำท่านน่ะเก่งนั่งทางในนะแล้วก็ทางวิปัสสนากรรมฐานคุณอำนวยชี้แจงท่านเก่งทางวิปัสสนาก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวอะไรกับเราผู้เป็นคารวาสนี่นาผมยังไม่หายสงสัยเกี่ยวสิทำไมจะไม่เกี่ยวยิ่งคนซวยๆอย่างผู้ว่าแล้วอ่ะยิ่งเกี่ยวมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะก็จะได้รู้ว่าเรื่องที่ท่านซวยอยู่เวลาเนี้ยมันเป็นมายังไงหรือว่ามันจะมีที่มายังไงอ่ะคุณอำนวยชักฉุนเพราะความขี้สงสัยของผมถ้ารู้แล้วอ่ะจะมีประโยชน์อะไรล่ะไปพบท่านแล้วอ่ะจะหายซวยอย่างนั้นหรือไงคุณอำนวยคุณอำนวยเกาหัวยิกยิกคงจะโมโหที่ผมสงสัยไม่หยุดอย่างน้อยอ่ะท่านเราก็จะรู้ไงล่ะว่าเรื่องราวอ่ะมันเป็นมายังไงท่านน่ะจึงได้รับเคราะห์กรรมถึงปานเนี้ยพระที่ท่านนั่งทางในได้นั้นน่ะก็ย่อมมองเห็นอดีตและก็อนาคตของสัตว์โลกทุกชนิดเขาเรียกว่ามีทิพจักษุไงหรือว่าญาณจักษุอะไรทำนองนี้แหละเข้าใจหรือยังล่ะเขาได้อธิบายจนจบพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ซาบซึ้งแล้วครับผมตอบยิ้มคุณอำนวยค้อนประหลำประเหลือกคงจะนึกในใจว่าไม่ควรพาผมมาเลยดูจะมีปัญหามากเหลือเกินเราออกจากวัดพิกุลทองของหลวงพ่อแพมุ่งตรงไปออกทางเข้าสิงห์บุรีตรงตัดกับถนนสายเอเชียแล้ววิ่งมาตามถนนสายเอเชียมุ่งเข้ากรุงเทพจากปากทางเข้าเมืองสิงห์บุรีมาได้ประมาณ8กิโลเมตรก็จะถึงวัดอัมพวันวัดนี้ถ้ารถยนต์มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพก็จะอยู่ทางด้านขวามือที่ปากทางมีป้ายเขียนไว้ว่าทางเข้าวัดอัมพวันหน้าวัดจะมีโรงเรียนหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนวัดอัมพวันเมื่อผ่านโรงเรียนไปแล้วก็จะถึงตัววัดบริเวณวัดกว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอ้านมีต้นไม้ใหญ่ๆหลายต้นร่มรื่นสมกับเป็นที่อยู่ของบรรพชิตเมื่อพวกเราไปถึงท่านอยู่พอดีมีอุบาสกอุบาสิกานั่งอยู่ก่อนแล้ว 4-5 คนพอคณะของพวกเราประมาณ10กว่าคนไปถึงบรรดาท่านเหล่านั้นก็ลาหลวงพ่อคุณอำนวยได้นำพวกเราเข้าไปนั่งใกล้ๆสำหรับผมนั้นให้เข้าไปนั่งข้างหน้าใกล้กับหลวงพ่อหลวงพ่อในตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นพระครูภาวนาวิสุทธิ์ชาวบ้านแถบนั้นเรียกท่านว่าหลวงพ่อจรัญเข้าใจว่าคงจะเป็นชื่อเดิมของท่านตอนนั้น
ท่านอายุประมาณ50ปีเศษดูท่าทางเป็นคนเคร่งศีลแล้วก็วินัยท่านพูดจาตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใครทั้งนั้นทำถูกท่านก็ว่าถูกทำผิดท่านก็ว่าผิดอาศัยเหตุผลเป็นหลักในการพูดปัจจุบันนี้พอสังเขปว่าในปีพุทธศักราช2555นี้ท่านมีสมณศักดิ์ที่พระธรรมสิงหบุราจารย์หรือว่าหลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมซึ่งในปี2555ท่านมีอายุครบ84ปีแล้วและงานมุทิตาของท่านจะตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีและเมื่อคุณอำนวยไปหาท่านท่านก็โอภาปราศัยดีแสดงว่าคุณอำนวยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิคนหนึ่งมาวันนี้ก็ดีแล้วนะอยู่ให้ถึงเย็นอาตมาจะให้เขาหุงหาอาหารไว้ให้กินว่าแล้วท่านก็สั่งให้แม่ชีจัดการหุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงคณะของคุณอำนวยโดยที่คุณอำนวยไม่ทันจะพูดว่าอะไรผมมาวันนี้นอกจากจะมากราบนมัสการท่านแล้วผมก็ยังได้แนะนำเพื่อนมาคนหนึ่งที่เขาประสบเคราะห์กรรมอยากจะให้หลวงพ่อช่วยนั่งทางในดูสักทีว่าเรื่องราวอ่ะมันเป็นยังไงมายังไงกันเขาถึงได้มาประสบกับเคราะห์กรรมเช่นนี้คุณอำนวยได้บอกกับหลวงพ่อไหนคนไหนล่ะคนนี้ครับว่าแล้วคุณอำนวยก็ชี้มือมายังผมอ๋อคนเนี้ยเหรอท่าทางดีก็ไม่เลวนี่แต่หน้าตาดูจะหมองคล้ำไปสักหน่อยนะคนกำลังมีเคราะห์ก็แบบนี้แหละเดี๋ยวอาตมาจะนั่งหลับตาดูสิว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันพูดจบท่านก็นั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอลืมตาคุณอำนวยก็ถามต่อเป็นไงครับหลวงพ่อพอไหวไหมเนี่ยเฮ้อรายนี้อาการหนักมากความจริงดวงชะตาจะขาดอยู่แล้วตั้งแต่เดือนก่อนโน้นมีคนจะมาดักยิงที่บ้านพักแต่ยิงไม่ได้เพราะที่นั่นน่ะมีพระภูมิเจ้าที่แรงท่านคอยคุ้มกันทำให้คนที่ไปดักยิงอ่ะมันมองไม่เห็นตัวมันเลยยิงไม่ได้ความจริงอ่ะมันไปเฝ้าอยู่นอกรั้วบ้านมาหลายวันแล้วอ่ะแต่ไม่มีโอกาสเห็นตัวโยมคนนี้มันเลยเลิกล้มความตั้งใจไม่เช่นนั้นน่ะดวงชะตาขาดไปแล้วแล้วก็ยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเก่าแก่ซึ่งแขวนอยู่ที่คอคอยคุ้มกันอยู่อีกองค์หนึ่งทำให้คนคิดร้ายอ่ะทำอันตรายได้ยากแต่ระยะเนี้ยพ้นเคราะห์เหล่านั้นมาแล้วก็คงไม่เป็นไรหมั่นทำบุญสุนทานมากๆหน่อยนะปล่อยสัตว์มีชีวิตเช่นนกปลามากๆก็จะดีหลวงพ่ออธิบายแล้วเหตุที่มีเคราะห์ถึงขนาดนี้มันเนื่องมาจากอะไรกันล่ะครับหลวงพ่อผมถามท่านบ้างเพราะว่าปล่อยให้คุณอำนวยถามมานานแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะแต่อาตมานั่งหลับตาดูทบทวนอยู่ถึง 2-3 ครั้งผลก็ออกมาเหมือนกันซึ่งอาตมาก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะงงเรื่องอะไรล่ะครับหลวงพ่อก็งงเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะสิโยมเรื่องอะไรล่ะครับที่เป็นไปไม่ได้อ่ะในโลกนี้มีเรื่องที่มันเป็นไปได้เสมอผมบอกแบบนั้นคือตามเรื่องอ่ะมีอยู่ว่าโยมรู้ตัวว่าโยมกำลังมีเคราะห์กรรมก็พยายามซื้อลูกปลาตัวเล็กๆไปปล่อยลงน้ำเพื่อช่วยชีวิตของลูกปลาเหล่านั้นเรื่องนี้โยมทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่หรือไม่บอกอาตมาตรงๆนะหลวงพ่อถามผมแล้วก็มองหน้าใช่ครับหลวงพ่อผมรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะกำลังมีเคราะห์ดวงไม่ดีผมก็เลยพยายามปล่อยนกปล่อยปลามาตั้งแต่ปีที่แล้วการปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ก็ไม่เห็นว่ามันจะผิดบาปอะไรนี่ครับหลวงพ่อถ้าเพียงโยมเอาไปปล่อยนะนอกจากไม่บาปแล้วมันยังได้บุญอีกด้วยนะแต่เรื่องนี้มันไม่ได้ยุติเท่านั้น
มันยังมีเรื่องยืดเยื้อต่อมาอีกนะสิพูดจบหลวงพ่อก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ยืดเยื้อยังไงล่ะครับหลวงพ่อคือหลังจากที่โยมเอาเขาไปปล่อยแล้วนะโยมก็ไปจับเขามากินอีกนะสิตอนนี้แหละที่บาปหนักจนจะแก้ไม่ตรงอยู่แล้วรู้ไหมล่ะเท่ากับว่าเราอธิษฐานเมื่อเวลาจะปล่อยเขาลงน้ำว่าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเรานะปล่อยชีวิตเจ้าแล้วเราช่วยชีวิตเจ้าให้ยั่งยืนต่อไปแล้วเจ้าจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ้าเวรในกรรมขอให้มารับส่วนกุศลในการปล่อยชีวิตในครั้งนี้ด้วยเสร็จแล้วอ่ะหลังจากนั้นไม่นานโยมก็ได้ไปจับเขามากินอีกเท่ากับว่ากลับคำสัตย์อธิษฐานที่ได้ให้ไว้กับเจ้ากรรมนายเวรนะทำให้เจ้ากรรมนายเวรเขาโกรธมากนะเขาจึงอาฆาตพยาบาทโยมจึงต้องรับเคราะห์กรรมอยู่ในขณะนี้ยังไงล่ะนี่แหละที่อาตมาว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อาตมาดูคนมาเยอะนะหลายต่อหลายคนไม่เคยพบเห็นเรื่องแบบนี้เลยหลวงพ่อพูดจบก็ได้นั่งนิ่งไปผมได้บอกหลวงพ่อว่าเรื่องนี้ไม่จริงผมได้ปล่อยนกปล่อยปลาเมื่อปีกลายจริงแต่เมื่อปล่อยลงน้ำลงคลองไปแล้วก็แล้วกันผมไม่เคยตามจับมากินอีกเพราะจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนคือตัวที่ผมปล่อยไปจะได้จับมากินถูกเพราะว่าผมไม่ได้ทำเครื่องหมายเอาไว้และเวลาปล่อยก็ปล่อยครั้งละมากๆลูกปลาดุกปลาช่อนปลาหมอครั้งละจำนวนร้อยๆตัวจะไปจำปลาแต่ละตัวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องที่หลวงพ่อว่าจึงไม่มีทางจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนสงสัยว่าหลวงพ่อคงจะดูผิดเสียแล้วล่ะหลวงพ่อได้หัวเราะอย่างคนอารมณ์ดีอาตมาก็ไม่ได้ตั้งใจจะว่าโยมว่าโยมตั้งใจจะจับปลาที่ปล่อยสะเดาะเคราะห์มากินนะแต่อาตมาน่ะหมายความว่าโยมน่ะได้ไปกินปลาที่โยมสะเดาะเคราะห์เข้าไปนะสิจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่สรุปว่าโยมน่ะกินเขาเข้าไปแน่ๆโดยปราศจากข้อสงสัยลองไปนึกทบทวนดูดีๆเถอะแล้ววันหลังน่ะค่อยมาคุยกันใหม่แล้วเรื่องที่ผมมีเคราะห์กรรมอยู่เวลานี้ล่ะครับหลวงพ่อจะเป็นยังไงบ้างล่ะผมอยากรู้เหตุการณ์ในอนาคตตอนนี้พ้นระยะเคราะห์หนักแล้วนะที่เหลืออยู่ก็ส่วนน้อยและค่อยๆหมดไปราวๆเดือนเมษาถึงพฤษภาน่ะปีหน้าก็คงจะพ้นเคราะห์เด็ดขาดไม่เป็นไรขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้อาตมาไว้ก่อนแล้วอาตมาจะนั่งบริกรรมภาวนาให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเห็นใจเลิกจองเวรจองกรรมโยมซะท่านได้หันไปคุยกับคุณอำนวยและคนอื่นๆที่มาคณะเดียวกันในวันนั้นผมไม่ได้อยู่กินข้าวเย็นที่วัดอัมพวันเพราะเกรงว่าจะกลับกรุงเทพค่ำเพราะว่ากำลังมีเคราะห์อยู่ด้วยต้องระวังตัวผมกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทางขณะที่ขับรถกลับกรุงเทพผมก็ได้ครุ่นคิดไปตลอดทางว่าผมได้ไปจับปลาที่ปล่อยสะเดาะเคราะห์ไปแล้วเอามากินได้ยังไงผมไม่เคยประพฤติเช่นนั้นเลยไม่น่าจะเป็นไปได้การปล่อยปลาแต่ละครั้งก็จะปล่อยจำนวนมากๆแล้วก็จะปล่อยในลำคลองหนองบึงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเมื่อผมปล่อยไปแล้วก็จะแล้วกันผมไม่เคยคิดตามเอามันมากินอีกเลยหลวงพ่อคงจะเลอะเลือนดูทางในผิดไปแน่ๆแต่ผมก็ใจคอไม่ดีคิดว่าบางทีปลาตัวที่เราปล่อยต่อมาพวกจับปลามันอาจจะจับได้แล้วก็เอาไปขายที่ตลาดเด็กบ้านเราไปจ่ายกับข้าวหรือว่าซื้อแกงข้าวพอดีถ้าเป็นแบบนั้นก็มีทางเป็นไปได้เหมือนกันแต่โอกาสมี1 ใน 100หรือว่า1 ใน 1,000ด้วยซ้ำต่อมาอีกหลายวันผมก็จำได้ว่าทางอัยการเขาได้นัดส่งฟ้องผมต่อศาลจังหวัดตราดซึ่งผมในฐานะจำเลยก็จะต้องเดินทางไปจังหวัดตราดเพื่อไปฟังคำฟ้องในศาล
หลังจากที่อัยการฟ้องเสร็จแล้วศาลก็นัดสืบพยานโดยสืบพยานโจทก่อนในชั้นต้นศาลได้นัดเดือนละ2ครั้งก็เป็นอันตกลงกันทั้งอัยการโจทก์และทนายฝ่ายผมทางฝ่ายโจทก์ก็ยื่นระบุพยานทั้งหมด37ปากผมได้คิดในใจว่าถ้าสืบพยานครั้งละ1ปากปีหนึ่งก็จะได้ประมาณ24ปากกว่าจะเสร็จคดีก็คงราวๆปีกว่าหรือว่า2ปีทางทนายของผมก็แนะนำให้เตรียมพยานเอาไว้บ้างและให้ติดต่อกับเขาเสร็จแต่เนิ่นๆผมได้นึกถึงนายโกสมคนขับรถของผมว่าเขาคงเป็นพยานให้ผมได้ดีเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับผมมาตลอดไม่ว่าผมจะไปไหนเขาก็มักไปด้วยเสมอผมจึงคิดว่าควรอ้างเขาเป็นพยานสักคนหนึ่งเมื่อออกจากศาลแล้วผมก็ไปหาเขาที่บ้านพักบ้านพักของเขาอยู่ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผมเคยพักอยู่นั่นเองเมื่อไปถึงผมไม่พบเขาอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้สอบถามภรรยาเขาว่าเขาไปไหนภรรยาเขาก็บอกว่าโกสุมอะไปวิทย์ปลาลอกสระอยู่หลังจวนค่ะผมได้เดินอ้อมไปทางหลังจวนจนถึงสระใหญ่สระแห่งนี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏสมัยโบราณจะไม่มีน้ำประปาผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยก่อนก็ได้ใช้สระน้ำนี้อาบกินแต่เมื่อมีน้ำประปาแล้วสระนี้ก็จะทิ้งไว้เฉยๆมีต้นบัวอยู่เต็มสระพอถึงหน้าแล้งเดือนมีนาเมษาน้ำก็จะแห้งจนถึงก้นสระโกสุมจึงถือโอกาสลอกสระแล้วก็ได้เอาปลาที่อยู่ในสระจำนวนมากมากินเป็นอาหารต้มบ้างแกงบ้างย่างบ้างตามแต่จะชอบเมื่อผมไปถึงปากสระโกสุมเห็นเข้าก็รีบตะกายขึ้นมาบนขอบสระชี้ให้ผมดูเจ้าปลาดุกปลาช่อนตัวขนาดเท่าแขนหลายตัวซึ่งนอนแอ่งแมงอยู่ในถังแต่ละตัวก็ล้วนอ้วนๆทั้งนั้นปลาดุกอุยแต่ละตัวเนื้อเหลืองท้องเหลืองอ๋อยน่ากินเป็นอย่างมากถ้าได้ย่างน้ำจิ้มปลาพริกมะนาวหอมซอยสักนิดหน่อยกับข้าวสวยร้อนๆก็คงจะอร่อยดีไม่น้อยคิดแล้วก็น้ำไหลๆด้วยความอยากปลาดุกอุยตัวโตๆทั้งนั้นเลยผมกล่าวขึ้นลอยๆปีกลายเนี้ยผมก็วิทย์บ่อหนึ่งแล้วตอนนั้นน่ะท่านยังเป็นผู้ว่าอยู่เลยผมยังเอาปลาไปให้ท่านกินตั้งหลายตัวท่านคงจำได้นะตอนนั้นน่ะมีทั้งปลาดุกปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอท่านน่ะยังบอกว่าปลาดุกย่างอร่อยดีโกสุมชี้แจงผมได้พยายามนึกทบทวนเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วแล้วผมก็จำได้ว่าผมได้ย้ายมาเมืองตราดใหม่ๆผมได้ไปตลาดแล้วก็ได้ซื้อลูกปลาดุกปลาหมอปลาช่อนเป็นจำนวนมากมาปล่อยลงในสระแห่งนี้เพื่อสะเดาะเคราะห์ตามคำทำนายของสินแสหมอดูจากจังหวัดระนองที่ได้ถ่ายว่าผมกำลังมีเคราะห์ให้รีบสะเดาะเคราะห์ซะหลังจากนั้นต่อมาอีกหลายเดือนประมาณ 6-7 เดือนเห็นจะได้ผู้บัญชาการเรือนจำก็ได้นำนักโทษหลายคนได้มาขออนุญาตผมขุดลอกสระหลังจวนผู้ว่าโดยได้อ้างว่าสระตื้นเขินมากแล้วตอนนั้นน้ำแห้งขอดควรจะได้ขุดลอกซะพอถึงหน้าฝนก็จะได้น้ำเต็มสระและน้ำก็จะได้ใสสะอาดดีกว่าที่จะปล่อยเอาไว้ให้ตื้นเขินแบบนั้นผมเห็นว่าผู้บัญชาการเรือนจำมีเหตุผลที่ดีจึงได้อนุญาตให้เขาขุดลอกสระแห่งนี้ได้ซึ่งเขาได้นำนักโทษมาขุดลอกสระในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นบังเอิญในวันนั้นผมจำได้ว่าผมมีราชการออกท้องที่ประชุมราษฎรที่กิ่งอำเภอบ่อไร่กลับมาก็เย็นมากแล้วจึงได้ชวนพรรคพวกมาตั้งวงดื่มสุรากันอยู่ที่นอกชาญของจวนนั่นเองการดื่มสุราของพวกเราก็ไม่ได้ดื่มจนเมาไม้ไม่ได้สติแต่ว่าเป็นการดื่มเพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนกินอาหารเย็นคนละแก้วสองแก้วเท่านั้นก็เลิกกันในขณะที่ดื่มเหล้ากันอยู่นั้นโกสุม
ก็เดินขึ้นมาจากจวนถือจานใบใหญ่มาหนึ่งใบในจานนั้นได้มีปลาดุกย่างตัวโตๆเนื้อเหลืองอ๋อยประมาณ 3-4 ตัวผมยังจำได้ติดตาว่าเย็นวันนั้นผมกินข้าวกับปลาดุกย่างจิ้มน้ำปลาอย่างอร่อยเป็นกำลังเมื่อนึกได้ดังนั้นผมก็เกิดเฉลียวใจแวบขึ้นมาทันทีผมจึงได้ถามโกสุมว่าโกสุมปลาดุกที่ลือเอาไปให้อ้วกินเมื่อปีคลายอ่ะเป็นปลาดุกที่วิทย์จากสระนี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วครับวันนั้นไงก็พวกผู้คุมเขาเอานักโทษมาขุดลอกสระผมก็เลยถือโอกาสผสมโรงผลัดผ้าขาวม้าลงจับปลากับเขาด้วยท่านผมได้ปลามาขังในโอ่งไว้หลายสิบตัวเลยนะผมเห็นว่าปลาดุกตัวโตๆเนื้อเหลืองดีก็เลยย่างเอาไปให้ท่านกินไงเขากล่าวจบก็มองหน้าผมคล้ายกับจะถามผมว่าผมถามเขาทำไมตายแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็คงจะเป็นปลาดุกที่ผมเอามาปล่อยตอนที่ย้ายมาเป็นผู้ว่าใหม่ๆแล้วสิปล่อยเขาแล้วก็เอาเขามากินอีกยิ่งบาปกรรมยิ่งหนักขึ้นแล้วเนี่ยผมจะทำยังไงดีล่ะผมบอกกับโกสุมด้วยความกังวลใจโธ่ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะเห็นว่ามันเนื้อเหลืองๆตัวโตๆก็คิดว่าท่านชอบอ่ะผมเองก็ไม่ทราบว่าท่านน่ะเป็นคนเอามาปล่อยไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กินเข้าไปแล้วก็แล้วกันเถอะครับท่านเมื่อเราไม่ได้มีเจตนาก็คงจะไม่บาปมากนักหรอกครับเขากล่าวปลอบใจผมไม่บาปกับผีอะไรล่ะหลวงพ่อท่านก็ว่านะแบบนี้บาปหนักมากจะต้องรับเคราะห์กรรมไปอีกนานเลยผมได้บอกกับโกสุมหลวงพ่ออะไรล่ะครับท่านหลวงพ่ออย่าไปรู้เลยช่างมันเถอะพูดจบผมก็ลาเขากลับส่วนเรื่องที่จะขอให้เขาไปเป็นพยานผมก็ลืมไปซะสนิทเหมือนว่ามีอะไรมาบังหัวใจเอาไว้ที่คิดว่าจะพูดก็เลยไม่ได้พูดตอนขากลับจากจังหวัดตราดวิ่งรถเข้ากรุงเทพผมครุ่นคิดมาตลอดทางนึกถึงคำพูดโต้ตอบของผมกับหลวงพ่อที่วัดอัมพวันเป็นไปไม่ได้แน่นอนหลวงพ่อที่ผมปล่อยชีวิตเขาไปแล้วอ่ะจะไปจัดการจับเขามากินอีกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าปลาตัวไหนจะเป็นปลาที่ผมปล่อยไปแล้วจะได้จับมากินถูกนะท่านยิ่งกว่านั้นน่ะผมยังปล่อยปลาน่ะครั้งละเป็นร้อยตัวมันยิ่งไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยเป็นไปได้แน่นอนแล้วก็เป็นไปแล้วด้วยอาตมานั่งทางในเห็นชัดเจนและอาตมาก็ยังสงสัยอยู่นะว่าทำไมโยมถึงทำแบบนั้นผมคิดสับสนจนบอกไม่ถูกว่าทำไมเรื่องราวในชีวิตของเราเองจึงได้ยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายถึงขนาดนี้ค่ะจบแล้วนะคะ